วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันสรรสนีมคุณทศทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้จะนำพาคุณผู้ชมมาพบกับอาจารย์วิรยุทธ์ศรีเรือจันทร์หรือว่าอาจารย์ทองธรรมดานั่นเองนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกไม้ผลโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกมะนาวให้ถูกวิธีนะคะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้มาแนะนำสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยนะคะแล้วอาจารย์เองก็มีความยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลเรื่องนี้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com เดี๋ยวเราไปรู้จักกับอาจารย์กันเลยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ที่นี้แล้วในเรื่องของการปลูกมะนาวเนี่ยที่บอกว่าปลูกให้ถูกวิธีเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างคะคือเดิมเนี่ยเราถูกสอนมาว่าเวลาเราได้กิ่งมะนาวมาเนี่ยค่ะเวลาเราแกะถุงแล้วเนี่ยต้องอย่าพยายามให้ดินแตกเพราะว่าถ้าดินแตกแล้วมันจะตายค่ะนะครับค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเลยต้องใช้คำว่าอย่างยิ่งเลยค่ะงั้นเราจริงๆแล้วลองแกะถุงดูพอแกะถุงดูเสร็จเราต้องดูก่อนว่ารากมันเนี่ยขดหรือยังถ้ารากมันขดแล้วเนี่ยถ้าดินไม่แตกนั่นแหละตายนะครับเดี๋ยวคุณถือไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะฮะดูในเรื่องของรากนะคะลองหันมาทางค่ะอันเนี้ยรากขดเลยใช่ไหมถ้าเราปลูกอย่างนี้เลยเนี่ยรากมันก็จะลงไปส่วนหนึ่งแล้วทางก้นถุงเนี่ยรากมันขดอย่างเงี้ยมันจะออกหากินไม่ได้งั้นมันออกหากินไม่ได้มันก็จะไม่โตค่ะนะฮะเสร็จแล้วพอมันไม่โตเกษตรกรก็นึกว่ามันขาดปุ๋ยก็ปุ๋ยไปใส่เยอะมันก็เลยตายนะครับงั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำการจัดรากหรือแผ่รากก่อนโดยการแช่น้ำนะครับเราแช่น้ำเราก็จะล้างให้เห็นว่ารากมันขดยังไงนะครับล้างเอาดินออกนะคะเพื่อเราจะมาดูงั้นเราไม่ต้องกลัวว่าดินจะแตกเราต้องทำให้ดินแตกเนี่ยอันนี้คือรากที่มันลงดิ่งลงค่ะงั้นพอมันดิ่งลงลึกเราใส่ปุ๋ยด้านบนปุ๋ยก็จะลงไปถึงรากได้ยากเพราะรากที่กินอาหารได้คือปลายรากค่ะนะครับค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมหลุมนะครับก็ต้องการเตรียมหลุมโดยการคุกเข้าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปนะฮะขุดหลุมกว้างสักประมาณเมตรนึงนะครับขุดลึกประมาณ2หน้าจอบนะฮะแล้วก็คุกเข้าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปแล้วก็ทำให้เป็นเบ้านิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็มะนาวนะเสร็จแล้วเราก็การจัดรากเราก็พยายามแผ่รากให้มันออกมาค่ะนะฮะถ้าอย่างเงี้ยมันจะยืดออกไปหากินได้แหละมันจะไม่ได้ต้องดิ่งมันจะไม่ดิ่งลงไปนะครับให้เขาแผ่ออกหน้าอย่างเงี้ยนะเราจัดให้ออกไปทุกทิศทุกทางอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ดิ่งเขากลบกลบไปเลยครับผมนะฮะเสร็จแล้วถ้าให้ดีเนี่ยนะฮะแล้วก็เหยียบพอแน่นนะครับหาไม้มาปักแล้วก็หาฟางมาคุมด้านบนแล้วก็รดน้ำแค่นี้เองนะคะก็จะได้มะนาวที่สามารถเจริญเติบโตอย่างถูกวิธีแล้วนะคะเพราะว่ามันจะออกไปหากินได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นวิธีการปลูกมะนาวที่ถูกต้องที่สุดนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการจัดรากมะนาวนั่นเองวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่นิดนึงคือเวลาที่เราจะทำการจัดรากต้องจัดในเวลาเย็นห้ามทำตอนเช้าค่ะครับเพราะว่าทำตอนเช้าใบมันจะคายน้ำแล้วจะทำให้ต้นมันเหี่ยวครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นเพิ่มเติมนะคะเคล็ดลับของอาจารย์เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาแนะนำข้อมูลให้กับทางคุณผู้ชมกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ชมเองนะคะสามารถติดตามเรื่องข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรผ่านทางรักบ้านเกิด .com ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ